เมื่อวันที่3สิงหาคม2565ที่อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมปี2565และแนะนำข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่นางสาววารินีวรรณธรนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการอบต.เสดียงและนางสาวดารุณีปัจฉาเขียวหัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุขอบต.เสดียงกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสดียงและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเสดียงโดยมีนางเกตแก้วรอดมาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสดียงกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์พร้อมนำผู้เข้ารับการอบรมจำนวน200คนร่วมในพิธีเปิดและให้การต้อนรับนายประทินนาคสำราญนายกอบต.เสดียงกล่าวถึงโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้สตรีในวัย 30-60 ปีรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกและอบรมเกี่ยวกับวิธีการตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้นด้วยตัวเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเฝ้าระวังและการป้องกันการเกิดโรคและที่ผ่านมาหนึ่งในปัญหาที่ทำให้สตรีในตำบลเสดียงไม่ค่อยมาตรวจกันเพราะไม่กล้าและมีความเขินอายเมื่อต้องมาตรวจจึงต้องการทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมองว่าการตรวจเป็นเรื่องปกติต้องตรวจเป็นประจำเมื่อได้รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งกลุ่มนี้ตั้งแต่ระยะเริ่มก็จะสามารถช่วยให้การรักษาง่ายขึ้นและหายขาดได้จึงอยากสร้างความคุ้นเคยและคุ้นชินเพื่อให้พวกเขาให้ความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลมากขึ้นด้านนางเกตแก้วรอดมาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสดียงกล่าวว่าสำหรับการจัดทำโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันทั้งอบต.เสดียงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสดียงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านชุมชนในหมู่บ้านกลุ่มสตรีโดยใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเสดียงทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือสตรีวัยเจริญพันธุ์อายุ 30-60 ปีในเขตตำบลเสดียงจำนวน200คนเมื่อวันที่10สิงหาคม2565ที่โดมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์ตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ประจำปี2565ครบรอบ130ปีราชสีผู้ภักดีต่อแผ่นดินโดยมีนายประทินนาคสำราญนายกอบต.เสดียงพร้อมด้วยสจ.อภิรดีพรพุทธิพันธ์สจ.เขต3อำเภอเมืองรองประธานสภาอบจ.เพชรบูรณ์สจ.อิทธิเชษพรพุทธิพันธ์สจ.เขต4อำเภอเมืองเพชรบูรณ์สจ.สิทธิเดชพรพุทธิพันธ์สจ.เขต5อำเภอเมืองเพชรบูรณ์สสจักรินทร์นาคสำราญสจ.เขต2อำเภอเมืองเพชรบูรณ์พร้อมทั้งหน่วยราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมงานนายชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่10สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านและถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขและเป็นส่วนที่สำคัญแห่งความสำเร็จในการดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดมาเมื่อวันที่12สิงหาคม2565นายประทินนาคสำราญนายองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ร่วมเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565โดยมีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนามหาราชนายกสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์พร้อมนำนักปั่นเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากณพุทธอุทยานเพชรโพระตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เมื่อวันที่15สิงหาคม2565องค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยการนำของนายประทินนาคสำราญนายกอบต.เสดียงพร้อมด้วยนางสาววริศรานาคสำราญรองนายกอบต.เสดียงนายณัฐพลจันทร์พิลาปลัดอบต.เสดียงในฐานะเลขานุการอบต.นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.เสดียงประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่2ประจำปี2565มีนายประมวลสงประเสริฐประธานสภาอบต.เสดียงเป็นประธานเปิดการประชุมมีนายสมบัติหมื่นรามรองประธานสภานายพนกรมีรัฐผู้อำนวยการกองช่างนางรำไพพันธ์ศรีสอนการหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมชั้น2อบต.เสดียงโดยในที่ประชุมมีการเสนอและพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรยติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2565และที่ประชุมเสนอรับรองสมาชิกสภา5คนได้แก่นางวาสนาศรีประมวลสอบต.หมู่1นางบุญนาคเวียงนาคสอบต.หมู่2นายอานัทคงทองสอบต.หมู่5นางอาพรลิลาสอบต.หมู่6และนางนริศราศรีเมืองสอบต.หมู่13เมื่อวันที่25สิงหาคม2565องค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ด้วยการนำของนายประทินนาคสำราญนายกอบต.เสดียงพร้อมด้วยนายสุทินนาคสำราญนางสาววริศรานาคสำราญรองนายกอบต.เสดียงนายณัฐพลจันทร์พิลาปลัดอบต.เสดียงในฐานะเลขานุการอบต.นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.เสดียงร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่3ประจำปี2565มีนายประมวลสงประเสริฐประธานสภาอบต.เสดียงเป็นประธานเปิดการประชุมนายสมบัติหมื่นรามรองประธานสภาอบต.เสดียงนายพนกรมีรัฐผู้อำนวยการกองช่างนายณรงค์บุญหลอดผู้อำนวยการกองคลังนางรำไพพันธ์ศรีสอนการหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนนางมยุรีสิงคราชนักจัดการงานทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมณห้องประชุมชั้น2อบต.เสดียงก่อนวาระการประชุมประธานสภาอบต.เสดียงได้แนะนำช่างผู้รับผิดชอบงานของแต่ละหมู่บ้านได้แก่นายพิเชษอัคนันรับผิดชอบหมู่ที่2และ13นายสารวุฒิม่วงทองรับผิดชอบหมู่ที่3หมู่ที่4และหมู่ที่12นายจิรวัฒน์สาเพ็งรับผิดชอบหมู่ที่1และ9นายพงเดชบุญพ่วงรับผิดชอบหมู่5หมู่10และ11นายรัชนนท์แก้วดวงดีรับผิดชอบหมู่ที่6 7ในส่วนของวาระการเสนอมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566วาระที่2ขั้นแปรยติเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566วาระที่3ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณเรื่องการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปี2565รายงานผลการดำเนินงานบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะและเรื่องอื่นๆเมื่อวันที่26สิงหาคม2565ที่ห้องประชุมอบต.เสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นางออนบัญญาหุ่นทองกรรมการสสปชต.ตำบลเสดียงนำคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสสปชต.ตำบลเสดียงพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน13หมู่บ้านและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ในการสัมมนาเรื่องศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยความสำคัญและบทบาทในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาณห้องสัมมนาหมายเลข402และ403อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภา
เมื่อวันที่28สิงหาคม2565นายประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงเป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายสังฆทานพร้อมเครื่องไทยธรรมและถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์วัดบ้านไร่เนื่องในงานบุญกลางบ้านประจำปี2565บ้านตะกุดบงหมู่ที่7ตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีผู้ใหญ่อาสมาราชสารผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านตะกุดบงพร้อมด้วยผู้ใหญ่สมโพธิ์หุ่นทองผู้ใหญ่บ้านหมู่6บ้านเสดียงและชาวบ้านตะกุดบงและชาวบ้านใกล้เคียงร่วมงานผู้ใหญ่อาสมาราชสารผู้ใหญ่บ้านหมู่7กล่าวว่างานบุญกลางบ้านจัดภายในหมู่บ้านที่เป็นสถานที่ที่เคยจัดกันมาเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการชุมนุมชาวบ้านมาร่วมกันจัดงานประเพณีร่วมกันโดยมีรายละเอียดการจัดที่แตกต่างกันไปเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้านใช้โอกาสและเวลาในการถามไถ่ทุกสุขซึ่งกันและกันมีปัญหาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นลักษณะของความเชื่อในการทำบุญตลอดจนบูชาและอุทิศส่วนกุศลให้กับพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรรมนายเวรเพื่อขอความคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขและประสบความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน